และงานเดียวกันคุณผู้ชมไปเจอใหม่ดาวิกาเมื่อวานนี้ไปร่วมงานด้วยในฐานะ Friend of the House ของ Bulgari South Asia Pacific นะฮะพร้อมด้วยเครื่องประดับที่อยู่บนตัวไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอแหวนและสร้อยข้อมือรวมมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหม27ล้านบาทโอ้มิเจ้าเพชรในตัวใหม่ดาวิกาเนี่ย60กลัดฮะ60กลัดว่าต้องมีการเดินตามไหมมีทุกคนมีการเดินตามหมดโอ้โดยในงานนี้นะครับใหม่ได้ถือโอกาสเปิดใจถึงเรื่องที่โดนน้องเดมี่เนี่ยลูกสาวของแมทธิวกับลิเดียหยุมไหล่กลางงานอีเวนต์เมื่อวันก่อนจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลนะฮะแต่ก็มีดราม่าไปที่ครอบครัวของแมทธิวกับลิเดียเล็กน้อยว่าทำไมไม่สอนลูกให้ดีทำไมให้ลูกไปทำร้ายคนอื่นซึ่งแมทธิวเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วก่อนหน้านี้นะครับใหม่เองก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับตัวเองก็คิดว่าเป็นเรื่องตลกที่น่ารักมากและเชื่อว่าน้องเดมี่เนี่ยไม่ได้ทำด้วยเจตนาที่ไม่ดีมองว่ามันเป็นการหยุมกันเล่นๆมากกว่าแต่ที่เห็นว่าตัวเองทำหน้าฝืนยิ้มเนี่ยหมายยอมรับว่าตอนนี้มีคำในใจเป็นหมื่นล้านคำเพราะวันนั้นเพิ่งไปฉีดวัคซีนบาดทะยักที่แขนข้างนั้นมาพอดีก็เลยรู้สึกเจ็บเล็กน้อยนะแต่ก็จะเจ็บยังไงก็ยอมเพราะดีใจที่น้องเดมี่เนี่ยมาเล่นด้วยแล้วก็ยินดีที่น้องหยุมให้ยินดีให้น้องหยุมได้ตลอดเลยนะฮะแม้จะเจ็บก็ยอมใหม่บอกซึ่งจริงๆเนี่ยน้องไม่ได้หยิกแรงนะแต่ที่เห็นเป็นรอยแดงเนี่ยเพราะเป็นรอยจากการที่ตัวเองเนี่ยไปฉีดวัคซีนมามันกำลังอักเสบนะครับซึ่งใหม่นะฮะซึ่งใหม่เนี่ยก็ยังบอกอีกว่าหลังจากเป็นประเด็นขึ้นมาเวลาไปเจอเพื่อนๆน่ะเพื่อนก็มาหยิกตัวเองทุกคนเลยนะแล้วก็หยิกที่เดียวกับน้องเดมี่หยิกด้วยนะฮะก็ไม่คิดว่าจะกลายเป็นมีมเป็นไวรัลขนาดนี้ส่วนที่มีดราม่าว่าใหม่เนี่ยก็ขอว่าอย่าดราม่ากันเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความน่ารักของเดมี่มากกว่าพร้อมกับยอมรับว่าแอบนอยเหมือนกันนะหลังจากที่ได้เห็นแมทธิวสัมภาษณ์ว่าครอบครัวโดนต่อว่าเรื่องไม่สอนลูกนี่แหละซึ่งใหม่เองก็บอกว่าขอออกตัวปกป้องเลยนะบอกว่าน้องอะน่ารักครอบครัวน้องก็สอนน้องดีมากอยู่แล้วอย่าไปดราม่ากันเรื่องเล็กๆน้อยๆกับเด็กแค่นี้เองเขาเล่นด้วยหนูก็ดีใจแล้วโอ้อีกประเด็นนึงดาวิกาก็ได้เผยถึงอีกหนึ่งตำนานนะฮะที่เป็นไวรัลไปก่อนหน้านี้หลังจากสั่งเสื้อออนไลน์ซึ่งตอนสั่งเนี่ยสั่งไซส์คนแต่กลับได้เสื้อไซส์แมวมาจ้าจำได้ไหมคุณผู้ชมแล้วก็คดีคลิปนี้เนี่ยที่แบบว่าตัวเล็กมากอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายใหม่ไปลองใส่เอ้าใส่เฉยใส่ได้เฉยเฉยซึ่งใหม่ก็บอกว่าโมเมนต์แรกตอนที่ของมาถึงบ้านก็ช็อกเลยตกใจมากเพราะตอนสั่งเนี่ยก็มีรูปที่เห็นว่าคนใส่ได้ปกติไม่ได้คิดว่าจะเล็กขนาดนี้แต่พอไปลองใส่ดูเอ้าใส่ได้อ่ะมันยืดขยายได้เยอะมากเธอถ้าเราใส่ได้ไหมตัวเนี้ยใช่ก็เธอใหม่บอกว่าขนาดปิงปองไดรี่ตุซี่ยังใส่ได้อ่ะจริงเหรอผ้าอะไรมันไม่ยืดขนาดนั้นนะโอ้ร้านอะไรอ่ะจะไปสั่งบ้างแล้วถามว่าราคาเท่าไหร่ใหม่บอกว่าเป็นของแบรนด์เนมราคาหลักพันตอนแรกคิดว่าถ้าใส่ไม่ได้ก็จะระเบิดไปเลยปรากฏใส่ได้อ่ะแสดงว่ามันขยายได้ใหญ่มากเลยนะโอ้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ใหม่ทั้งสองประเด็นกันนะฮะทวีก็แบบรู้สึกตลกมากแล้วก็ตลกในความน่ารักของน้องเขาเป็นเด็กอะค่ะวันนั้นคือเขาหยุมดาวิเสร็จใช่ป่ะเขาก็ไปหยุมแม่หยุมคนนู้นหยุมคนนี้เหมือนแบบเขาเล่นน่ะซึ่งเขาไม่ได้ทำในเจตนาแบบอย่างเงี้ยเขาทำในเจตนาแบบหยุมเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็น่ารักและตอนที่หน้าหนูอะยิ้มแล้วมันดูฝืนๆนั่นน่ะมันคือมันมีคำในใจเป็นหมื่นล้านคำเลยอ่ะคือมันเจ็บวัคซีนมากเลยอ่ะแต่แบบคือทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกคนเข้าใจเดมี่ไหมคะแปลว่าว่าการที่แปลว่ามาโดนตัวเรามันแบบเฮ้ยการยอมเล่นด้วยมันคือที่สุดแล้วมันคือเราอยากจะแบบเราอยากหันจะไปหยิกแก้มเขาไปเล่นกับเขาแล้วอ่ะเพราะเด็กมาโดนตัวเราก็แบบในฐานะที่เราเป็นน้าเราต้องนั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็ให้น้องแบบเล่นกับเราหยุมไปเลยลูกน่ารักขนาดนี้หยุมไปเลยลูกแต่สีหน้าเราก็นิดนึงเหมือนกันนะเก็บเลยเจ็บมากเพราะมันวัคซีนอยู่ไงใช่แล้วไม่ใช่อะไรนะพี่แมทธิวหันมาแล้วถามว่าอุ้ยแดงหมดเลยมันแดงวัคซีนแต่เราไม่กล้าบอกเขาอะที่จริงแล้วเดมี่ไม่ได้หยิกแรงเลยค่ะแต่ที่มันแดงอะเพราะว่ามันแบบกำลังอักเสบแบบเหมือนน้องไม่ได้ลงเล็บอะไรเลยเขาจะหยิบไม่มีเล็บไม่มีเล็บจะหยิบอะไรหรือโอ้ยงั้นไม่มีเล็บค่ะก็หนูเห็นแม่บอกว่าไม่ชอบคนสวยใช่ไหมอันนี้ก็เลยดีใจเพราะว่าแปลว่าเรายังอยู่ในแบบสำหรับเราสำหรับน้องเขาเราสวยอะไรเงี้ยเราก็ยังดีใจใช่ขอบคุณนะคะที่หยุมเจอได้เจอพี่ใหม่ทุกครั้งหยุมได้ตลอดสำหรับเดมี่เอาไหลเข้าหางนี้เลยเจอครั้งหน้าใช่เพราะว่าหลังจากมีประเด็นอันนั้นนะคะไปเจอเพื่อนเพื่อนหยิกใหม่ทุกคนเลยอ่ะหยิกที่เดิมหรอแล้วหยิกที่เดิมทุกคนเลยหยิกเดิมน่าหยิกจริงๆแล้วก็หยิกใหม่ทุกคนเลยหนูก็หยิกไปเลยอ่ะอยากหยิกใหม่อีกเลยแต่ถ้าไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมขนาดนี้ใช่ไหม
ทำไมไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมใหม่ก็เลยสนุกคือเห็นทุกคนหัวเราะมีความสุขก็ดีค่ะแล้วเห็นทุกคนดราม่าด้วยอย่าดราม่านะดราม่าว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าดราม่าอย่าดราม่าเรื่องนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยค่ะอยากให้ทุกคนเห็นความน่ารักของเด็กแล้วก็เอนจอยคือพวกเราที่ลงรูปกันนะเราลงรูปให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มไม่อยากให้ดราม่าไม่เอาอย่าดราม่าเลยพี่ใหม่ไม่มีอะไรเนกาทีฟเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยดังนั้นทุกคนไม่ต้องดราม่าค่ะพ่อแม่เขาสอนลูกเขาดีโปรเทคไหมเพราะว่าเห็นพี่แมทธิวสัมภาษณ์ล่าสุดแล้วรู้สึกแบบใหม่น้อยมากใหม่เห็นแล้วใหม่น้อยมากใหม่รู้สึกว่าแบบใหม่ไม่อยากให้ครอบครัวพี่เขาต้องเศร้าหรือต้องแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นโนเขาเลี้ยงลูกดีเชื่อสิคะเขาเลี้ยงลูกดีอยู่แล้วถามถึงเรื่องสั่งเสื้อไปคนได้ไซส์แมวอ๋อตำนานนั่นแหละค่ะช็อกเลยพอมาถึงบ้านตกใจมากตกใจมากเลยเรียกหมามาเลยอ่ะมานี่เรียกหมามาจริงๆมีการได้แบบว่าได้เป็นสอดใส่สูงบ้างมั้ยตัวนั้นมีค่ะตัวนั้นเนี่ยใหม่เห็นในเที่ยวขายในออนไลน์เนาะใหม่สั่งมาใหม่ก็แคปเลยใหม่จะเอาเสื้อตัวนี้แหละมันก็อยู่บนตัวคนนะคะใหม่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเล็กขนาดนั้นตอนมามันหดเหลือแค่นี้ทุกคนมันหดเหลือแค่นี้แต่ว่าโชคดีที่มันขยายได้ค่ะมันก็เลยขยายไปเรื่อยๆจริงๆหมายว่าปิงปองใส่ได้มันขยายได้ขนาดนั้นเลยหรือจริงข้อมือจริงมันขยายได้เยอะมากไงจากเนี้ยแต่วีก็ขยายได้ขนาดนั้นทำด้วยวัสดุอะไรถึงขยายได้ขนาดนั้นใช่ดีมากแต่ตอนแรกอะโมเมนต์แรกที่เปิดกล่องมาแล้วเราเจอเราก็แบบแล้วแมวก็ดิใครจะใส่ได้อ่ะเราตั้งใจระเบิดมันหรอแต่มันไม่ระเบิดมันคือใส่ออกมามันมาแล้วมันราคาแพงไงคะคือตอนนั้นก็ต้องระเบิดมาแล้วแต่ว่าคือผลสุดท้ายก็ใส่ได้คือเสื้อมันยืดค่ะก็อย่างหลายคนมองเห็นเสื้อขนมไข่คุณว่าปิดตำนานเสื้อแมวของเราเลยเขาบอกว่าเหมือนกระดีพลิกจริงๆตอนแรกเหมือนจะใส่ไม่ได้สุดท้ายก็คือใส่ได้โหมันเล็กมากเลยอ่ะเสื้อมันเล็กมากมันคือไซส์อะไรมันคือไซส์ปกติค่ะแต่ว่าผ้ามันยืดได้พี่โกราคาหน่อยดิอยากรู้ราคาหลักไหนหลักมันก็หลักพันก็แพงแล้วนะสำหรับดาวิอ่ะเป็นแบรนด์ไหมคะเป็นแบรนด์ค่ะหลักต้นพันต้นหรือพันปลายพันนี่แหละค่ะใช่สำหรับดาวิพันก็แพงแล้วไงตอบครบถ้วนทุกประเด็นมาไปมันก็มีเรื่องแบบน่ารักนะเด็กอู้ดราม่าอะไรกัน